เอาให้หายสงสัยเลยตอนนี้เนี่ยใช้ตัว Oppo Find N มานะครับชาร์จแบตถอดสายชาร์จเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงของ9มงครึ่งนะครับก็คนเวลาคนทำงานของคนส่วนมากนะก็จะเป็น9 to 5นะครับนี่ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ5โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับให้ดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่56นะครับทำไมกล้องมันไม่ค่อยชาร์จเลยวะ นี่ห้าสิบหกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าใช้งานอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในโซนของแบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่เหลือใช้เวลาใช้งานได้อีกประมาณ20ชั่วโมงเลยกับแบตเตอรี่4 5 0 0 mAh เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสปินออนท m e อยู่ที่3ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็เลขสวยมากนะครับระยะเวลาตั้งแต่ถอดชาร์จถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่8นาที8ชั่วโมง8นาที ส่วนแอปหลักๆที่ใช้นะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นกล้อง